ือเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญของวงการตลกอีกครั้งหลังจากนครชวนชื่นได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบในวัย63ปีหลังจากอาการป่วยโควิด-19 สร้างความเสียใจให้พี่น้องศิลปินตลกและคนในครอบครัวของนครเป็นอย่างมากในพ.ศ.นี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนครชวนชื่นตลกขวัญใจคนไทยทุกรุ่นทุกวัยหนึ่งในนักแสดงตลกอาวุโสที่เป็นที่รักและเคารพของนักแสดงตลกรุ่นลูกรุ่นหลานเป็นบุคลากรสำคัญที่มีค่าต่อวงการบันเทิงและยังคงเป็นตลกระดับตำนานที่อยู่คู่วงการบันเทิงมาจนถึงวันนี้นครกับเจ้าของวลีเด็ดไอ้สัตว์ที่ได้ยินติดหูกันมาอย่างเนิ่นนานถึงแม้จะดูเป็นคำพูดหยาบคายแต่เมื่อออกจากปากของนครแล้วมันเป็นคำพูดที่ดูตลกและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆอย่างมากเส้นทางชีวิตของลูกผู้ชายคนนี้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวประวัติของนครนั้นมีชื่อจริงว่านายอาคมปรีดากุลเกิดเมื่อวันที่5มกราคมปี2501เกิดและเติบโตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียนจบการศึกษาแค่ชั้นป.1ก่อนจะตัดสินใจเลิกเรียนและไปเป็นนักแสดงลิเกตามอาชีพของพ่อแม่โดยเล่นเป็นตัวโจ๊กซึ่งก็สร้างชื่อให้กับนครพอสมควรด้านชีวิตครอบครัวนครได้แต่งงานกับนางประภาสีปรีดากุลโดยมีบุตรด้วยกัน3คนนครได้เข้าสู่วงการเป็นตลกด้วยการชักชวนของจิ้มชวนชื่นและยึดอาชีพนักแสดงตลกมาตั้งแต่วันนั้นโดยวงการบันเทิงมักจะเรียกกันติดปากว่านายหยินด้วยความที่ไม่รู้หนังสือเลยแต่เขากลับเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเรื่องการจำบทได้อย่างแม่นยำนครมอยู่ในวงการตลกมานานกว่า20ปีโดยมีผลงานการแสดงไม่ต่ำกว่า60เรื่องผลงานที่แจ้งเกิดให้กับนครมเป็นที่รู้จักคือภาพยนตร์เรื่อง7ประจันบานซึ่งกวาดรายได้กว่า58ล้านบาททำให้ต้องมีการสร้างภาคต่อเกิดขึ้นย้อนกลับไปในปี2554หากนับเฉพาะงานภาพยนตร์นครมมีผลงานสูงถึง14เรื่องเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของวงการตลกเลยว่าได้เพราะถือว่ายากมากที่ใครจะทำได้แบบนั้นและผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดในชื่อเรื่องอีเลียมซิงซึ่งกว่ารายได้ไปกว่า200ล้านบาทด้วยความที่นาคมมีนิสัยดีล่าเริงและเป็นกันเองจึงทำให้เป็นที่เคารพรักของคนในวงการบันเทิงเป็นที่ทราบกันดีว่านาคมมีโรคประจำตัวหลายโรคเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่นาคอมล้มป่วยเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีอาการปากเบี้ยวสมองเบลอทำให้ต้องรีบรักษาตัวเป็นการด่วนและตรวจพบอีกว่ามีอาการเส้นเลือดในสมองตีบและปอดอักเสบนาคอมรักษาตัวจนอาการดีขึ้นและดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีเรื่อยมาแม้จะมีปัญหาด้านสุขภาพแต่นาคอมยังมีผลงานมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เป็นประจำถือเป็นตลกคนหนึ่งที่มีคิวงานเต็มตลอดจนกระทั่งวันที่12เมษายนปี2564น้องไอ้ณพัชรินลูกสาวของนครได้แจ้งผ่านอินสตาแกรมว่าคุณพ่อติดเชื้อโควิด-19และกำลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ทำให้แฟนคลับหลายคนเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้กับนครกันอย่างล้นหลามในช่วงแรกนครได้ให้สัมภาษณ์สดทางโทรทัศน์กับคุณหนุ่มกันชัยพร้อมวลีเด็ดที่ฝากเอาไว้สบายดีนะไอ้สัตว์สร้างเสียงโห่ร้องให้คนไทยได้สบายใจกันอยู่พักหนึ่งต่อมาวันที่20เมษายนลูกสาวของนาคอมได้แจ้งว่านาคอมติดเชื้อลงปอดต้องเข้าห้อง ICU เป็นการด่วนและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นวันที่22เมษายนนาคอมเริ่มมีอาการปอดอักเสบมากและมีภาวะไตวายแพทย์แจ้งว่าเกิดจากภาวะโควิดลงปอดจนไตวายวันที่29เมษายนที่ผ่านมาอาการของนาคอมอยู่ในภาวะโคม่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมถึงการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะชีพจรกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ทางทีมแพทย์ได้ทำการช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถซึ่งการฟอกเลือดในตอนนี้อาจจะไม่ช่วยเพราะร่างกายมีเกล็ดเลือดต่ำยากดผู้มืนอื่นก็ให้ไม่ได้เนื่องจากมีอาการติดเชื้ออาจจะทำให้มีอาการแย่กว่าเดิม
และหากเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นการปั๊มหัวใจอาจจะเกิดการตอบสนองน้อยเนื่องจากอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวจนกระทั่งในที่สุดทางทีมแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตของนักคอมเอาไว้ได้วันที่30เมษายนลูกสาวของนักคอมได้แจ้งว่านักคอมได้จากไปอย่างสงบปิดตำนานตลกขวัญใจคนไทยท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวนักคอมครอบครัวดาราตลกร่วมวงการและแฟนคลับประชาชนชาวไทยต่างร่วมกันไว้อาลัยกับการจากไปของนักคอมแม้โควิด-19จะพรากนักคอมไปจากคนที่รักแต่ชื่อของชายที่มีชื่อว่าคอมชวนชื่นจะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปทางทีมงานผู้ระเบิดขวดขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวนักคอมอย่างสุดซึ้งมาณที่นี้ด้วยครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ